ยี่สามสามตุลีลาไปก่อนโอเวเวเวสวัสดีครับพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ในรายการข่าวเฮ้ยทำไมฝ่ายเดย์ครับผมโอเวอร์ฝ่ายเดย์มาแล้วครับครับแน่นอนนะครับมีน้องๆหลายคนเบื่อนะครับแต่เราไม่เบื่อนะครับเพราะเราชอบมากเลยยังไม่จบนะครับมันยังเหลืออีกตอนนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้สรุปก่อนวันนี้เราจะคุยกันเพราะว่าวันที่เราถ่ายทำเนี่ยมีหลายโมเมนต์มากนะครับอันแรกก็คือแน่นอนครับตอนจบของดราฟต์บอลซูเปอร์นะครับอันที่2ต่อมาก็คือว่าThe Movie ตอนใหม่เออ3เกมใหม่บนมือถือครับโอ้แล้วน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็อัปเดตปะปลายของ Dragon Ball Fighter Z ครับมาเริ่มต้นเลยครับก็ตอนจบวันอาทิตย์นี้ชื่อตอนเนี่ยชื่อประมาณว่าแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่โกคูอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเออมันขึ้นประมาณนี้ก็เลยแบบมันก็จินตนาการได้แบบหลายอย่างอ่ะไม่ถ้าผมจำไม่ผิดตอนจบสุดท้ายของดราก้อนบอลมันใช้ชื่อว่าบายบายดราก้อนเวอร์หรืออะไรสักอย่างปะถ้าผมจำไม่ผิดมันเอามาล้อเลียนตรงนี้ปะวะเออก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนจบของแต่ละซาก้าโกคูนี่ไม่เคยจะอยู่กับบ้านเลยเออสังเกตไหมเดี๋ยวก็ไปฝึกกับคนนู้นเดี๋ยวก็ไม่อยู่นี่เดี๋ยวก็ไปนั่นอะไรเดี๋ยวก็ตายไปอยู่นู่นอะไรบนสวรรค์นี่เออถ้าใครยังไม่ดูสปอยนะครับบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตอนจบแล้วใครไม่ดูรีบไปดูให้ทันนะครับใช่เล่าก่อนนะครับว่าตอนที่130ยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกไป2ตัวตอนแรกนึกว่าตัวเดียวนึกว่าตัวเดียวตายแล้วอ่ะ2ตัวนะครับมาตอนท้ายของคลิปคือตอนท้ายของตอนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือหมายเลข17และฟรีเซอร์นะครับที่เป็นโกลเด้นฟรีเซอร์ฟรีเซอร์แน่นอนอยู่แล้วแหละคนน่าจะเดากันถูกแต่ก็ยังผิดคือ17นั่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับโอ้โหเป็นฮือฮาเฮอร์ของแต่ละประเทศเลยนะครับเพราะแต่ละประเทศนี่ถึงขั้นว่าปิดสนามบอลกันเลยนะครับไปดูกันนะครับจนทีมงานตัวเอกต้องไปทักนะเฮ้ยที่มึงทำอยู่เนี่ยมันเข้าเครือข่ายผิดให้รู้ว่ากระแสดราก้อนบอลกลับมาแล้วและแรงมากในทุกประเทศนะครับล่าสุดพี่อิ๋วของเราไปญี่ปุ่นมาก็บอกว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยดราก้อนบอลกันหมดแล็ปตึกได้แล้วเป็นดราก้อนบอลหมดแล้วนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าดราก้อนบอลกันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันคือตอนพีคสุดล่าสุดมีโฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำอ๋อน้ำยาล้างห้องน้ำนี่มาโฆษณานั้นมันมาสักพักแล้วมาสักพักแล้วนะครับผมประเด็นก็คือแน่นอนความฮิตหรือความฮอตสูงสุดไม่มีอะไรชนะอัตนิยมของโกคูนั่นเองนะครับโอ้โหทุกคนรอมาดูฉากนี้กันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วก็สุดท้ายก็ได้เห็นนะครับการต่อยกันแบบเวอร์วังที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมานะครับรวดเร็วมีพลังตั้งแต่มีดราก้อนบอลมาเลยดีกว่าผมดูในอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยคือผมว่าอันเนี้ยโหดสุดแล้วต่อยตีกันเละเทะมากเลยนะสภาพเวทีไม่มีแล้วนะครับคือมีเป็นก้อนๆลอยอยู่คือถ้าใครตกเลยไอ้ก้อนสุดท้ายไปอ่ะคือมึงตกเวทีคือตอนนี้มันลอยหมดฟูฟ่องไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราได้เห็นร่างพลังสูงสุดของจิเรนด้วยรู้สึกโกคูจะออกก็จะได้เปรียบนิดๆมันเหมือนสลับด้านกันเออผมว่าตอนที่โกคูอ่ะได้ล่าสมบูรณ์มาตอนแรกโกคูได้เปรียบแต่พอจิเรนเบ่งปุ๊บโกคูเหมือนจะมีการเสียเปรียบนิดหน่อยแล้วตอนหลังเนี่ยมีการเหมือนกับว่าจีเรนจะทำร้ายเพื่อนของโกคูโกคูมันจะเหมือนโกรธอ่ะกลับมาทำร้ายเพื่อนเขามันก็เลยเหมือนระเบิดพลังขีดสุดของอันนี้จะบอกมาคือผมก็ไม่เข้าใจนะครับดราก้อนบอลนี่เหมือนกับว่าจิตใจของฝั่งพระเอกเนี่ยจะรุนแรงกว่าฝั่งผู้ร้ายใช่ไหมมันผู้ร้ายไม่มีจิตใจบ้างหรือไงไม่ มันเชิงประมาณว่าตอนแรกๆคือเราจะเห็นจีเรนมันจะนิ่งๆใช่ป่ะแล้วโกคูมันจะมีน้ำโขแบบเฮ้ยทำไมสู้ไม่ได้วะทุ่มๆสักพักไปโกคูได้พลังใหม่มาจีเรนเริ่มมีน้ำโขเริ่มกลับกันเป็นเรื่องปกติของคนที่จริงจังหรออะไรสักอย่างแล้วพ่ายกำลังจะรู้สึกตัวเองพ่ายแพ้นะครับความเครียดความกดดันก็เข้ามากำลังจะถึงจุดพีคอยู่ดีๆครับท้ายตอนเลยฮะก็โผล่มาช่วยแว็บหนึ่งซึ่งมายังไงปะคือจะบอกจังหวะนั้นน่ะคือเป็นจังหวะที่โกคูจะปิดฉากจีเรนแล้วครับเหมือนผลสะท้อนมั้งจากการใช้ร่างแตกซ่านใช่ครับธาตุไฟแตกซ่านผมจะบอกว่าฉากตอนที่แบบไอ้ตัวที่แตกออกมาคือแบบเฮ้ยผมเพิ่งจะเห็นคาร์ดักก่อนทำแบบนี้ไลเซนทำอย่างนั้นครั้งแรกถูกต้องนะครับแต่เราจะเคยเห็นอาการอย่างนี้มาแล้วกับตอนหมัดเจ้าวิภพนะครับคือเวลาที่เราร่างกายเราได้พลังอะไรแรงๆมาเนี่ยเหมือนร่างกายเราจะแบกรับสิ่งนั้นไว้แล้วเมื่อมันถึงขีดสุดน่ะมันจะทำให้ร่างกายเราแบบช็อกแล้วมันก็จะอยู่ในสภาวะที่ไม่ควรยุ่งกับอะไรแม้แต่แตะตัวยังเจ็บเลยคือห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยประมาณนั้นเหมือนร่างนู้นไงร่าง 1.5 หรือ 0.5 แหละร่างซูเปอร์ไซยาฟอร์ที่มันเป็นหัวดำตั้ง
นะครับตอนนั้นเจอกับสลัดอากาศอ่ะนะครับนั่นแหละฮะมันเป็นภาวะความตึงเครียดหรืออะไรบางอย่างโกคูเลยล้มไปครับอยู่ดีๆฟรีเซอร์แล้ว17ก็เข้ามาครับโอ้โหทั้งการโจมตีทั้งการบาเรียโอ้ยน่าสนุกทีเดียวซึ่งตอนหน้าไม่แน่ใจว่าคงจะเป็นการเปิดฉากกันก่อนแต่ว่าตอนจบสุดท้ายผมเชื่อว่าโกคูจะกลับมานะครับแล้วก็น่าจะจบออกมาสวยส่วนตัวผมคิดว่าไม่รู้ว่าจีเรนจะตกคนเดียวหรือเปล่าคือผมแบบอาจจะมีความเป็นไปได้นะว่าแบบตกหมู่ร่วงหมู่อะไรอย่างนั้นคนไปหมดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นผมว่าโกคูน่าจะชนะแต่ในร่างธรรมดานะคือทุกคนใช้พลังจนหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็เลยร่างธรรมดาต่อยกันธรรมดามาอาจิเลนจนร่วงไปผมเห็นคล้ายๆพี่ติละกันก็คือผมว่าสุดท้ายโกคูชนะแหละแต่ว่าจะจบในรูปแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ละกันเรื่องตอนจบเนี่ยผมมีคิดไว้อยู่นะคุยกับพี่นันไว้นิดหน่อยว่าตอนสุดท้ายอ่ะถ้าโกคูชนะเสร็จสักพักน่าจะขอพรซูเปอร์ดราก้อนบอกว่าให้ทุกคนกลับมาทั้งหมดแลกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับของตัวเองหนึ่งคือผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพลังติ๊กนี่แหละได้อินสติ๊กเพราะว่าการมาของอนิเมตอินสติ๊กเนี่ยคือมันจะทำให้สเกลพลังมันเพิ่มขึ้นสูงมากใช่ป่ะแล้วหลังจากเนี่ยถ้าศัตรูตัวใหม่มาหรือเนื้อเรื่องใหม่ของดราก้อนเข้ามามันจะทำให้แบบหาตัวคู่ต่อสู้ยากหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้จักรวาลทั้งหมดกลับมาอาจจะเป็นการเสียสละพลังเนี่ยไปคือตอนสุดท้ายผมคิดว่าโกคูน่าจะมอบพลังกลับคืนแล้วก็ไปฝึกกับไดชินคังเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการใช้ในต่อสู้โอ้ถ้าเรื่องนี้มันจะคลิกเดี๋ยวมันจะคลิกกับเรื่องต่อไปผมเชื่อว่าใช่เพราะว่ามันจะไปมันจะไปโยงกับทางมูฟี่มันมีความเป็นไปได้นะครับผมโอเคก็ผมก็คงคิดคล้ายๆกันครับตอนจบของเกือบทุกอันจริงๆมันก็มีอยู่อันเดียวแหละที่เบสออนแล้วนะครับก็คือมังงะนั่นเองนะครับก็คือตัวมังงะเองก็บอกว่าเออเฮ้ยถ้าจบแล้วอ่ะมันก็คือโกคูก็ยังอยากจะต่อสู้กับคนเก่งๆต่อไปนะครับเพื่อจะเขาจะฝึกฝนของเขาต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการคาดเดานะครับแต่ว่าตานี้เนี่ยครับยังไม่ทันจะจบดีเลยครับอยู่ดีๆมีเทเลอร์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาครับโกคูลายเส้นไม่คุ้นเลยไม่ใช่ว่าไม่คุ้นสิคุ้นเคยเก่าคุ้นเคยคุ้นเคยจนเกินไปจนแบบเอ๊ะแต่ถ้าสังเกตการขยับดีๆมันเปลี่ยนไปครับโกคูไม่ได้มีการบิดเบี้ยวของก้านเนื้อหรือการแขนเขียนแบบนี้มาแต่แน่นอนว่าทุกคนคอนเฟิร์มว่ารูปร่างเดิมของเดิมอาจารย์โทริยาม่าลงมาเองนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวหรือมูฟเมนต์ผมเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนนะครับแต่เขากำลังสู้กับใครอยู่ก็ไม่รู้มีถุงมือมีแขนขาลำไม้คล้ายกับเงาที่เคยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนะครับซูเปอร์สยาคนแรกครับนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ย The Movie ภาคนี้จะสร้างให้ไปเจอกับซูเปอร์ไซย่าคนแรกหรือเป็นไปได้จริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่มันเป็นเหมือนกับว่าคำทำนายแล้วกันมันจะมีตัวพยากรณ์อยู่ที่อยู่กับบิลุสว่าบิลุสจะได้เจอเหมือนซูเปอร์ไซย่าก็อดแล้วจากนั้นก็มีเหมือนกันแบบตอนที่ในช่วงแรกของดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยอะไรคือซูเปอร์ไซย่าก็อดจนเรียกเทพมังกรออกมาครับเพื่อถามว่าซูเปอร์ไซย่าก็อด อยู่ที่ไหนเทพมังกรก็บอกว่าซูเปอร์ไซย่าก็อดอ่ะมันมีอยู่ในตำนานของหนังสือที่แบบจดของชาวนาแม็กซูเปอร์ไซย่าก็อดคนนี้เนี่ยมันเคยปรากฏตัวมาเมื่อนานมาแล้วซึ่งชื่อของเขาคือยาโมชิมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่โอเคคือจริงๆแล้วมีหลายคนอ่ะคิดไปไกลและมโนไปไกลมากนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นเจอคนนี้เราคุยกันแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะไปต่อยอดกับในเวอร์ชันอนิเมะหรือเปล่าคือประเด็นคือมันต้องจบแล้วไงเพราะมันบอกประกาศแล้วว่ามันจบแล้วในตอนที่131แต่การที่จะเอาเดอะมูฟวี่อันนี้มาเพื่อจะมาต่อยอดอันเนี้ยเราก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันคือยังไงเขาบอกว่าต่อเขาบอกว่าต่ออ่าแล้วถ้าคิดทางต่อเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นการเชื่อมเชื่อมเนื้อเรื่องต่อแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเป็นจักรวาลแยกว่ามีความเป็นได้ที่เป็นต่อเพราะว่าเท่าที่ผมตามมาอยู่ถ้าโกคูไม่มีพลังอัตนิยมแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นไปฝึกกับเทพไปตัวเองไม่มีพลังใหม่พลังใหม่หายไปเสร็จแล้วกลับมาแล้วมาเจอกับตัวชาวไซย่าคนนี้อ๋อโอเคเพราะว่าตัวดีไซน์มันอ่ะเป็นโกคูแบบดั้งเดิมใช่ใช่เก่าเลยคือแล้วรูปร่างเขาบอกว่าจะเป็นการดีไซน์แบบโกคูออกแนวประจนภัยซึ่งมันจะไปคล้องกับตอนจบตอนสุดท้ายอาจโกคูอาจจะขอจากบ้านไม่กลับไปที่โลกขอออกไปจนไปข้างนอกก็กลับเข้ามา
ในช่วงมูฟวี่ตอนนี้ต้องบอกก่อนคือผมมีการวิเคราะห์กันแล้วคุยกันประมาณว่าแต่ก่อนน่ะมังงะนำเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มังงะจะนำพอเราสังเกตได้จากไทม์ไลน์ของมังงะเป็นยังไงเนี่ยอนิเมะจะตามนั้นนะครับอาจจะยืดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ในโลกนะปัจจุบันตอนนี้เราขับเคลื่อนด้วยอนิเมะนะครับผมแล้วตอนนี้อนิเมะนำแล้วหนังสือการ์ตูนค่อยออกตามมาเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าไอ้ตัวฝั่งมังงะเนี่ยเราไม่ได้ตามกันเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอาตัวอนิเมะนำเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นอย่างที่พี่ติ๊ตตี้พูดได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทำแบบเหมือนเดิมที่เป็นแบบตัวหนังเนี่ยแสดงให้เป็นแบบเหมือนไทม์ไลน์เหมือนโลกคู่ขนานก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไงก็ได้แล้วแต่ที่แน่แน่แน่นอนว่าเราจะได้เห็นแน่ว่าซูเปอร์ไซย่าคนแรกคนนั้นคือใครสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโบลี่คือซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอันนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะมันเป็นตอนหลังๆจากที่เกิดดราก้อนบอลซูเปอร์ขึ้นมาคือต้องบอกก่อนว่าน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยโบลี่มันเคยมีมาก่อนแล้วนี่ในจักรวาลหลักของดราก้อนบอลเนี่ยโบลี่ไม่มีนะมาดักจริงๆครับถามว่าใช่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับใช่เป็นโบลี่ไงคือที่ผมเห็นอ่ะที่เถียงกันมากที่สุดคือใครกันแน่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานชาวไซย่าเองเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับแต่คำว่าตำนานเนี่ยเกิดจากความที่เป็นโชคชะตาที่เขาต้องเป็นร่างนี้นะครับหรือเป็นพลังระดับนี้แต่โบลี่เมื่อกี้พูดมามีเหตุผลเพราะว่าเดอะมูฟวี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันคือโลกคู่ขนานแล้วโบลี่คือหนึ่งในภาคพิเศษนั้นนะครับตอนแรกมาตามโกคูตอนที่สองมาตามโกฮันสุดท้ายเป็นไบโอโบลี่โอเคเพราะนั้นถ้าวัดกันตามจริงแล้วโบลี่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักนะครับคนนี้คือซูเปอร์ไซย่าในตำนานของจริงในซีรีส์หลักนะครับผมผมมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตอนเบจิต้าสู้กับไอ้พวกเคลกับเอฟราปล่อยพลังเป็นพลังอ่ะเหมือนเบ่งเหมือนซูเปอร์ไซย่าแต่อันนั้นเป็นสีเขียวใช่ป่ะซึ่งในมูฟวี่เนี่ยเหมือนในตอนเบ่งพลังเป็นสีเขียวเหมือนกันเป็นสีเขียวเหมือนกันไอ้ยะซึ่งแบบลิงก์กันเลยก็คือซูเปอร์ไซย่าตำนานเนี่ยต้องมีออร่าสีเขียวคือเราจะรู้ว่าโบลี่อ่ะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์หลักแต่ว่าเบจิต้ามันบอกว่ามันรู้จักพลังนี้มันอาจจะโยงไปทางมูฟวี่20นี้ก็ได้โอเคโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิเอาละครับเอาเป็นว่าจะมาโนกันยังไงก็ตามเนี่ยแต่ตอนนี้ด้วยหลักฐานได้เรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ารับรองว่าการมาของคนคนนี้เนี่ยจะทำให้ไทม์ไลน์หลักมีอะไรแน่นอนอาจจะเป็นการไม่ได้ต่อยอดของพลังอัตตานิยมหรืออัลต้าอินสติ้งแต่จะไปสายของชาวไซย่ากลับมาอีกรอบหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันนะครับผมหรือเราอาจจะได้เห็นโกคูในร่างขั้นที่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานหรือเปล่าเอออันนี้มีเหตุใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะไปทางนั้นแล้วก็ได้เพราะสายของอัลต้าอินสติ้งเราจะยกให้กับดาร์กบอลซูเปอร์ในช่วงแรกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเบจิต้าเองก็คงจะรอรู้เหมือนกันว่าคุณไม่ทำเป็นเพราะอย่างเบจิต้าเองก็มีเขาก็มีร่างใหม่ของเขาใช่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเพราะโกคูเองยังไม่ไปสายเบจิต้านะครับอัปเดตไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอไว้ตอนจบมาเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีว่าพอจบแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมแล้วมันจะมีอะไรต่อหรือเทรลเลอร์ตัวต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาใบ้หรือเปล่านะครับอยู่ดีๆเกมมือถือเกมนึงก็เข้ามาครับแล้วตื่นตาตื่นใจมากซึ่งไม่ได้อะไรเลยก็คือมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยครับดราก้อนบอลเลเจนด์นั่นเองครับผมคำถามคือดราก้อนบอลเลเจนด์เนี่ยน่าสนใจไหมแล้วมันเป็นยังไงน่าสนใจมันเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์คือเจอกันได้ทั่วทั้งโลกณเวลาเดียวกันคุณพระช่วยใครมันจะคล้ายๆขนาดมันจะคล้ายๆยูกิโอลิงที่เวลาเราดูเอลจะดูเอลจริงใช่เหมือนผมตอนนั้นผมเล่นเจอคนเม็กซิโกฝั่งนู้นอะอะไรอย่างนั้นใช่เกมดราก้อนบอลบนมือถืออะมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากแต่ก็เกมโคตรกระชาเลยนะครับนั่นก็คือดราก้อนบอลดอกกันแบทเทิลแต่ว่าความเจ๋งของมันคือตัวคาแรคเตอร์เนี่ยจะอยู่ในลักษณะของการ์ดนะครับมันเป็นการ์ดให้สะสมแล้วหลังจากนั้นเราก็สะสมการ์ดไปเรื่อยๆอัปเกรดการ์ดเนี่ยไปจนถึงขั้นสูงสุดเขาจะไม่กักเรื่องของตัวละครเท่าไหร่มีตัวละครเท่าไหร่ใส่มาเต็มอัปเดตที่สุดก่อนใครแต่ตานี้เนี่ยพอมาเป็นเกมนี้แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอีหลอกเดียวกันหรือเปล่าเป็นเกมกระชายหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะครับเขามีออริจินอลของเขาเองด้วยนะครับตัวละครใหม่ตัวละครออริจินอลของเขาที่โผล่มาเนี่ยคือมี2ตัวก็คือเป็นตัวผู้ชายหัวตั้งหน่อยแล้วก็ชุดสีน้ำเงินชุดสีฟ้าอีกคนนึงเป็นยืนหันหลังเป็นหูสีแดงเป็นคนนี้ยังไม่รู้เป็นใครยังไม่มีให้เห็นหน้าซึ่งผมบอกก่อนนะครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนถ้าสมมุติว่าฮูดคนนั้นใส่หน้ากาก
จะเป็นการเชื่อมต่ออย่างไร้จุดจบเลยคือผมต้องบอกก่อนน้องๆหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมพวกพี่ตื่นเต้นจังเลยมันน่าตื่นเต้นมากครับดราก้อนบอลโลกของดราก้อนบอลเวิลด์มันมีหลายจักรวาลมากครับไม่ใช่หมายถึงดราก้อนบอลซูเปอร์นะหมายถึงว่าจักรวาลของมันเองอ่ะจักรวาลเกมจักรวาลอนิเมะจักรวาลมังงะแล้วก็จักรวาลเกมครับจักรวาลเกมเองมีแยกย่อยอีกครับว่าเกมนั้นน่ะดาต้าเบสจากไหนดาต้าเบสจากเนื้อเรื่องการ์ตูนดาต้าเบสจากเนื้อเรื่องของเกมหรือออริจินอลของตัวเองครับแล้วออริจินอลของตัวเองนี่แหละคือตัวบันไลเลยครับเพราะมันจะมีตัวละครแบบมหาศาลรอน้องๆอยู่อันนึงที่แบบโคตรมั่วเลยครับคือดราก้อนบอลฟิวชั่นครับโอ้โหฟิวชั่นกันมั่วทั้งหมดเลยได้ไหมครับก็กูบอกแล้วไงว่าอยากให้กูพูดคือมันมึนหัวมากถ้าน้องๆเอาจริงถ้าน้องๆอยากให้พี่คุยอ่ะคอมเมนต์ไว้มันมีจักรวาลเกมเยอะมากซึ่งตอนนี้จักรวาลเกมอันนึงที่เราไม่เคยยุ่งเลยครับนั่นก็คือซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่ครับเขามีเนื้อเรื่องออริจินอลของตัวเองเหมือนกับเซโนเวิร์ดแต่น้องๆหลายคนรู้จักเซโนเวิร์ดมากกว่าเพราะเซโนเวิร์ดเองอ่ะยังมีเอาตัวละครออริจินอลอยู่ไม่เยอะนั่นก็คือเผ่าปีศาจที่เข้ามาสร้างเรื่องวุ่นวายเฉยๆตัวของซูเปอร์ดราก้อนฮีโร่ไปไกลมากครับแล้วพอไกลมากปั๊บมีคำถามทันทีว่าตัวละครเหล่านั้นจะมีบทบาทต่อไปยังไงปรากฏว่าถ้าเกิดสมมติหลังฮูดแดงคือคนใส่หน้ากากแล้วก็มันจะลิงก์ทันทีกับตัวละครของซูเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่นั่นหมายความว่าไอ้ดราก้อนบอลเลเจนด์เนี่ยมันไม่จบแค่ตัวละครในเนื้อเรื่องเลยมันจะเอามาทั้งโลกของดราก้อนบอลจริงๆเพราะผมเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าอย่างดอกคันเนี่ยดอกคันเนี่ยจริงๆลิงก์หลายๆเกมนะดราก้อนบอลไม่ว่าจะเป็นตัวดราก้อนบอลฟิวชั่นก็มาดราก้อนบอลที่เป็นอนิเมะที่เป็นภาค GT ก็ยังมาก็มาแต่มันกั๊กดราก้อนบอลฮีโร่ไว้นั่นแหละผมถึงได้บอกอย่าเชียวนะถ้าเกิดใช่แล้วก็น้องๆครับไม่ต้องกระชาหรอกครับตัวละครผมใบ้เลยว่ามีเป็นพันๆตัวเลยเยอะมากนะครับผมอันนี้เตือนไว้ก่อนแต่มันน่าสนุกมากเกมนี้ก็น่าจะออกลิงก์กันนะครับแล้วตัวละครอีกตัวนึงอ่ะพี่อีกตัวละครนึงเนี่ยอันนี้ผมคุยกับติคือเริ่มแรกเนี่ยดูจากผมดูแล้วจากลักษณะตัวชุดที่มันใส่ก่อนถ้าเห็นดีๆนะชุดมันจะเหมือนกับคาเบจากจักรวาลที่6อีดางคล้ายคือคล้ายคลึงกันญาติพี่ไม่ทราบว่าพี่ติตี้ว่าไงครับท่านก็ถามนั้นแหละครับที่ดูแต่ไม่น่าใช่คาเบไม่แน่เพราะว่ามันมีประโยคนึงเป็นคำพูดแล้วกันที่เขาว่ามาเขาบอกว่าตัวละครเนี้ยมาจากช่วงเวลาอื่นแน่นอนว่าคาเบของจักรวาลอื่นไม่รู้ว่าหรือว่าเป็นคาเบทหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นคาเบทอนาคตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครจากในอดีตหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ไทม์ไลน์ของคาเบทคนปัจจุบันของปัจจุบันแน่ๆเพราะว่าตัวคาเบทไม่มีหางแต่ชาวซาย่าคนนี้มีหางที่สำคัญหางของชาวซาย่าคนนี้เป็นสีดำสีดำทุกทีมันจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยคนนี้เป็นสีดำเอาแล้วเว้ยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นจักรวาลคาเบทหรือเปล่าแล้วมันอาจจะเป็นตัวละครที่แบบมีอ๋อเป็นชาวไซย่าของจักรวาลคาเบทใช่แล้วหางเป็นสีดำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้คือเพราะว่าตัวล้วนเลยเพราะว่าดาวคาเบทตอนนั้นเขาว่ามีราชาเขาอยู่ใช่ป่ะราชาซาลาดะเอาละอยู่ไว้แค่นี้มากกว่านี้เลยจริงๆมีมโนหนักกว่านี้นะว่าอะไรหรือว่าเป็นลูกของไอ้นี่คิดว่าเป็นลูกลาดิสโอ้ลูกลาดิสเราจะไม่ไปไกลไปกว่านี้แล้วโอเคทิ้งท้ายนิดเดียวครับเกมที่เราชื่อชอบมากๆแล้วเล่นกันอยู่ทุกวันเลยนะครับดราก้อนบอลไฟเตอร์ Z นั่นเองนะครับยังไงก็ไม่เก่งกว่านี้สักทีโอเคมันจะมีอัปเดตใหม่นะครับตอนที่พวกเราดูเนี่ยก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะครับนั่นคือใครที่ยังตัดสินใจอยู่ก็เตรียมพร้อมซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆน่าจะไปเก็บล็อกอันล็อกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อซีซั่นพาสยังไงก็ต้องเปิดแน่นอนนะครับนั่นก็คือบารักแล้วก็โบลี่นั่นเองนะครับแล้วมันเป็นความพอดีพอดีเลยเรื่องกำลังจะมาซุปเปอร์ไซย่าในตำนานเลยแล้วก็มาแต่จังหวะเป๊ะๆเลยถ้าเกิดใครเห็นนะครับจะต้องชื่นชอบมากๆเพราะว่าท่าของเขา2คนเนี่ยในโลกของการ์ตูนหรืออนิเมะเราไม่เห็นเขาบู๊เยอะแต่ตาเนี่ยเขาจะใส่ความเป็นออริจินอลให้มากที่สุดแล้วก็มาดูการต่อสู้ของเขากันผมว่าบารักมีการต่อสู้ที่มีสไตล์สวยนะมันน่าสนใจน่าสนใจจริงครับส่วนโบลี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับฟิววิวผมว่าโบลี่ไม่โบลี่ต่อยอย่างเดียวแน่นอนครับผมทุ่มอย่างเดียวยิงโอเคครับแล้วชื่นชอบยังไงพอแล้วแล้วจะชื่นชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนกันนะครับโอ้โหตัดจบกันอย่างนี้เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวว่าเขานะครับว่ามีแต่ดาร์กบอลโอเคนะครับไปแล้วครับพวกเรา3คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ี๋ยวน้องๆเขาจะแบบไอ้นี่เดี๋ยวว่าหาว่าดราก้อนบอลอีกแล้วดราก้อนบอลอีกแล้วอะไรเงี้ยยังดีกว่าบีนเค้กแล้วเหรอเฮ้ยมึงว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่ดีเดี๋ยวตรงนู้นมาเต็มเลยนะพูดอย่างนี้ผมอยากเห็นนักปะเบ่งซูเปอร์ไซย่าโอ้โหหนวดทองเฮ้ยมีนะแต่ดราก้อนบอลฮีโร่ดราก้อนบอลฮีโร่มีใช่ไหมก็ถึงได้บอกไงพี่โน้ตถ้าอย่าเชียวนะอย่าว่าไอ้คนฮูดนั้นน่ะมันคือหน้ากากแล้วก็มึงจบเลยนะมึงได้เห็นแน่นะป่าซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมาเลยหนวดเป็นทองเลยทองแน่นอนเออ